้าวเราจะต้องข้ามสะพานไปถึง3สะพานนะคะเอ๊ะนี่พวกนี้มาจากไหนกันเนี่ยหน้าคุ้นๆเป็นคนไทยหรือเปล่าคนไทยหรือเปล่าคะเป็นคนไทยลูกโอ้ช่วยตาแล้วไปไหนกันคะเนี่ยไปไหนมาไหนกันเนี่ยถึงมาอยู่ตรงนี้มายังไงเราก็จะได้ไปทางนู้นไปทางนู้นไปถึงแล้วยังและเขาไปล้างมือเขาต้องไปให้เจอวัวเจอหรือยังรูปวัวหรือยังขอพรหรือยังรูปวัวขอพรให้สมองเก่งให้เรียนเก่งต้องมารูปวัวที่นี่ให้ครบ10ตัวไปหาเลยเดี๋ยวนี้วัว10ตัวที่เป็นรูปปั้นสำริดนะคะมาเลยเป็นต้องผ่านข้ามสะพานไป3สะพานเขาบอกว่าสะพานนี้เป็นสะพานอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตค่ะนี่นะคะเราเริ่มเราจะเริ่มสะพานแรกหรือยังเนี่ยเดินเดินมาเหนื่อยมากโอ้ดูต้นไม้ต้นนั้นสวยจังป่ะมาเลยต้นไม้ต้นใหญ่โตเนาะโอ้ยสวยเนาะนู่นสะพานเจอแล้วสะพานที่หนึ่งค่ะวัวไหนอ้าววัวเจอแล้วนี่นะคะก็จะมีการเข้าคิวกันละค่ะเข้าคิวเพื่อที่จะไปรูปวัวไม่เอี้ยงคงจะไม่ต้องรูปแล้วเพราะว่าไม่รู้จะเรียนอะไรแล้วเรียนไงก็เรียนไม่เก่งสมองล้าค่ะนี่เข้าแถวเข้าคิวนะคะเพื่อที่จะไปรูปเจ้าวัวตัวนี้นั่นก็รูปกันนะคะน่ะเด็กๆก็จะเข้าไปรูปผู้ใหญ่ก็ควรจะไปขอพรให้ทำอะไรได้สำเร็จจริงๆแล้วที่นี่เน้นนักเรียนที่แบบอยากจะมาขอให้ตัวเองเรียนเก่งให้สมหวังอย่างที่คิดนี่คุณญี่ปุ่นสาวๆญี่ปุ่นสวยๆน่ารักสวยมากน่ารักมากกิเลนะกิเลนะค่ะสวยนะคะก็เหมือนเราไปอยุธยาแล้วใส่ชุดไทยเดินนี่เขาก็เหมือนกันก็ใส่กิโมโนแล้วก็มาเดินในวัดดูต้นไม้แต่ละต้นนะคะนี่เราข้ามสะพานแรกเลยสะพานที่หนึ่งโอ้ยสะพานแรกค่ะนี่เด็กๆน่ารักเขาใส่หน้ากากอะไรกันเนี่ยสวยจังกิเลนะกิเลนะคาวาอีนะคะนี่สะพานที่หนึ่งนะคะสะพานแรกเลยน่าจะเป็นสะพานอดีตก่อนแล้วก็ไปเดี๋ยวสะพานที่2ถึงจะเป็นสะพานปัจจุบันแล้วสะพานที่3ถึงจะเป็นสะพานอนาคตเราก็ไม่รู้อันไหนก่อนละค่ะสวยมากสวยมากดูต้นไม้แต่ละต้นนะคะโหใหญ่มากอ่ะใหญ่มากต้นใหญ่มากมันอายุไม่รู้กี่ร้อยปีนะซึ่งมีหลายต้นมากนะคะมีหลายต้นเดินมานี่สะพานที่สองแล้วจะหมดแรงแล้วนะคะที่สะพานที่สองค่ะไม่สูงเท่าไหร่นะคะสะพานที่สองจะเห็นได้ว่าแต่ข้างทางแต่ละสะพานนะคะเอ้านี่ไปไหนกันคะเด็กๆมาจากไหนมาจากไหว้อะไรจ๊ะไหว้ศาลเจ้าไปรูปวัวแล้วยังเจอวัวไหมเจอวัวแล้วเขาบอกมันมีรูปปั้นวัวอยู่10ตัวทีนี้หนูไปหาแล้วเจอแล้วรูปให้ครบ10ตัวแล้วหนูจะเป็นเด็กที่ฉลาดสมองปัดเปลือกและเรียนเก่งเห็นไหมเด็กนักเรียนเข้ามาที่นี่นั่นหนูเจอตัวเดียวใช่ไหมเจอ2ตัวแล้วเอาให้ได้10ไปเลยค่ะนี่เราข้ามสะพาน2ต่อไปเราไปสะพานที่3นะคะอ
สะพานที่สามพักก่อนปื๊ดปื๊ดปื๊ดดิเด็กๆนะคะเดินกันแล้วก็จดจดอ๋อจดนะคะดูสิเนี่ยเขียนสวยมากนะตัวอักษรอะไรนี่คันจิ๋วเปล่าบายบายคาวาอีมาเลยลงสะพานที่3แล้วลงสะพานที่3แล้วจะเห็นได้ว่าข้างสะพานที่เราเดินมาเนี่ยจะมีต้นไม้ยักษ์เนี่ยเยอะมากทุกด้านเลยจะมีต้นไม้ใหญ่จริงๆนะนี่ก็จะเป็นบริเวณของวัดนะคะซึ่งตรงนั้นน่าจะเป็นยังอะไรอาคารแบบที่อบรมที่ฝึกอบรมอะไรอย่างนี้โอ้โหดูต้นนี้ทำไมมันมาโหฬารขนาดนี้โอ้โหเป็นบุญตานะคะที่ได้มาเจอมาเห็นต้นไม้ใหญ่ๆเยอะมากนะมาเลยค่ะเราเดินข้ามมาถึง3สะพานแล้วทีนี้มันจะไปถึงตัวศาลเจ้าแต่ก่อนที่จะถึงเข้าไปในศาลเจ้าเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องล้างมือชำระมลทินที่ในร่างกายก่อนอ้าวเรามาเจอเอ้าไม่ทราบมาจากไหนกันเอ่ยมาจากไหนคะมาจากจังหวัดอะไรคะพัทลุงบ้านกวาสวรรค์อ๋อค่ะมากันกี่ท่านคะมากัน14ท่านนะคะเป็นไงบ้างระยะทางที่เดินผ่านมาเจอวัวไปกี่ตัวแล้ววัว1ตัวใหญ่แล้วก็2ตัวเล็กเขาบอกว่ามี10ตัวเป็นเป็นรูปปั้นเนี้ย10ตัวถ้าเด็กๆมาเนี่ยแล้วมารูปวัวนี้ให้ครบจะเป็นคนที่สมองฉลาดปราดเปรื่องแล้วก็เรียนเก่งประสบความสำเร็จนะคะเอาเราจะฉลาดนี่ต่อไปนี้เราก็จะมาล้างมือค่ะก่อนที่จะเข้าไปในศาลเจ้านะคะล้างมือก่อนล้างมือน้ำเย็นเจี๊ยบเลยอ้าวมากันกี่ท่านคะ33เรามาเจอคนไทยนะคะจังหวัดอะไรเนี่ยจังหวัดอะไรพังงาครับพังงานะคะมากันกี่คนคะ4ครับวัว44มีเด็กๆมาด้วยใช่มั้ยเด็กๆอยู่ไหนเจอวัวหรือยังต้องให้เด็กๆรูปวัวให้ครบนะคะหาวัวให้เจอนะคะนอกจากล้างมือแล้วล้างหน้าล้างอะไรชำระร่างกายที่มันให้มันปัสจากมลทินแล้วก็เราถึงจะเข้าไปในศาลเจ้านะคะก็จะมีปลาโอ้ที่เสานะคะจะมีปลาสีนี้ปลาสีอ๋อผมมาเข้าไปถึงนู้นหรือยังไปทำอะไรแล้วมั่งไปไหว้ไปไหว้อะไรไปขอพรอะไรวันเนี้ยขอพรให้ฉลาดเรียนเก่งเหรอจะเรียนต่อป.เอกเหรอคะเขาว่ามาที่ศาลเจ้าเนี่ยเขาบอกว่าเด็กๆเขาจะมาขอเพื่อให้สมองเขาเนี่ยปราดเปรื่องเฉลียวฉลาดเรียนเก่งเป็นศาลเจ้าที่เกินที่นิยมเด็กๆนิยมว่ามาที่นี่แล้วมาสักการะมาขอพรเรื่องเรียนค่ะเรื่องการศึกษานั่นพอเมื่อกี้ขออะไรไปให้มีพลังครับมีพลังพลังจงสถิตอยู่กับผมแล้วก็ให้สำเร็จทุกเรื่องที่กำลังจะทำแล้วก็ปรารถนาในเรื่องการศึกษานะครับทุกเรื่องจ้าจ้าหลักๆแล้วก็ขอให้พลังให้มีพลังโอเคค่ะนี่ฮะไหนนี่เอ้าไหนวัวนี่ตัวนี้เท่าไหร่ตัวไหนแล้วอ้าวสองสาวนี้มาจากไหนเอ่ยลุกขึ้นมาตอบคำถามแม่เอี้ยงสิมาจากไหนลูกพังงาเจอวัวไปกี่ตัวตอนนี้2-3 ตัวแล้ววัวลูกไปขออะไรจากท่านบ้าง
ขออะไรขอเรื่องการเรียนการเรียนบอกว่าขอให้สอบติดโรงเรียนที่อยากเข้าโอเคไปรูปนะคะน้องไหมน้องไหมน้องไหมขออะไรลูกน้องไหมไม่ได้ขอไม่ได้ขอต้องไปรูปแล้วก็ขอนะไปหาวัวให้ครบ10ตัวนะแล้วไปขอเลยเดี๋ยวแม่เอี้ยงจะรูปนี่เราต้องรอคิวนะคะนี่วัวตัวเล็กเมื่อกี้วัวตัวใหญ่จะเข้าแถวกันยาวค่ะถึงคิวเราแล้วเอาละค่ะแม่เอี้ยงขอให้แม่เอี้ยงมีความประสบความสำเร็จในเรื่องการศึกษาขอให้นักเรียนหลั่งไหลเข้ามาในโรงเรียนสาธิตยานากาวานะลูกวัวนะนะคะค่ะเพียงเพราะว่าถ้าจะเรียนต่อคงจะเรียนไม่ไหวแล้ว จ้ะมาอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย